สวัสดีครับผมเฟร์นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการที่ติวสนุกปูความคิดพิชิตฝันในรายการสอนศาสตรสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ทูปปญญา d a com t ลทีอย่าลืมนะครับคลิกท,ท,ท,ที่หน้าเพจสอนศาสตร์ด้วยสำหรับวนันนี้เราจะพบกับพี่กอฟในวิชาภาษาไทยเรื่องธรรมชาติของภาษา ก่อนที่จะเข้าบทเรียนในวันนี้นะครับโซก็มีเรื่องเก็บความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับภาษาเนี่ยมาฝากันเพียกันเหมือนเดิมภาษานะครับมันมีความแตกต่างหลากหลายเยอะแยะเตไมไปหมดแต่มันก็มีส่วนที่คล้ายคลึงกันเหมือนกันอย่างเช่นการสร้างคําศัพท์ใหม่จากศัพท์เดิมในภาษาไทยนะครับก็จะมีการผสมคสาซ้าคาซ้อนคําส่วนในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีการเติม p ีฟ f กซัฟ f i กอ i นฟิอีกเรื่องนึ่งที่เหมือนกันนะคะก็คือสำนวนและการใช้คำที่ไม่ตรงกับความหมายอย่างเช่นภาษาไทยเนี่ยก็จะมีคำว่าสีหน้าสีหน้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหน้าเนี่ยสีอะไรนะครับแต่หมายถึงการแสดงออกทางอารมณ์บนใบหน้าส่วนในภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีคำว่า hot air hot air เนี่ยไม่ได้แปลว่าอากาศร้อนนะครับแต่มันมีความหมายว่าเรื่องที่ไม่เป็นจริงนั่นเองครับและที่เหมือนกันในหลายภาษาเลยนะครับก็คือชนิดของคำคำนาม ขยายคำนามกียาขยายกียาแต่ละภาษานะครับมันก็มีวิธีการขยายประโยคเนี่ยให้ยิ่ยาวไปแต่มันมีส่วนหนึ่งที่คล้ายกัน,นครับก็คือการใช้ประโยคคำถามประโยคปฏิเสธประโยคสั่งนั่นเองครับสุดท้ายนะครับทุกภาษาเนี่ยมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาแต่สิ่งที่จะอยู่ของเราได้นานเนี่ยก็คือความรู้นั่นเองครับ ถึงเวลาให้ต้องเป็นเลียงแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับพี่กอฟในวิชาภาษาไทยเรื่องธรรมชาติภาษาไปเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทุกคนนะครับพบกับพี่กอล์ฟนะครับวันนี้เป็นวิชาภาษาไทยชั้นมาที่ศึกษาปีที่6นะครับหัวข้อที่จะเราจะมาศึกษากันในวันนี้นะก็คือหัวข้อที่ชื่อว่าธรรมชาติของภาษา ใช่ไหมธรรมชาติของภาษาเนี่ยถ้าเรายกตัวอย่างง่ายนะภาษาที่เรากำลังเรียนคือภาษาไทยถูกไหมฉะนั้นเนี่ยภาษาในแต่ละภาษาเนี่ยนะเขาก็มีลักษณะของของเขาถูกปะ่ะมีลักษณะข้อสังเกตจุดเด่นจุด,ดด้อยใช่ไหมลักษณะต่างๆที่น้องๆควรจะทราบฉะนั้นเนี่ยในลักษณะนี้เนี่ยเวลาข้อสอบออกนะเราเราพูดถึงข้อสอบก่อนหัวข้อเนี่ยน้องๆจะเรียนในโรงเรียน,นยชั้นมัมห น้องจะเรียนที่โรงเรียนชั้นม .6 หนังสือเล่มสีเขียวนะถ้าเกิดน้องๆทางบ้านดูอยู่เนี่ยน้องๆต้องไปดูเล่มสีเขียวนะหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการแต่ถ้าเกิดน้องๆม .5 ก็อาจจะยังยังไม่ได้เรียนแต่ถามว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะจริงๆถามว่าถ้าเรามาอาธิบายตรงนี้เด็กมัธยมต้นก็ฟังเข้าใจนะเด็กประฐมปลายบางคน <c oughs> นะที่พอมีความรู้ตรงนี้ก็พอฟังได้เหมือนกันนะแต่ถามว่าหัวข้อเนี่ยมันจะนิยมออกของข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นละ นะครับธรรมชาติของภาษาเรามาดูเรามาดูนะเรามาดูทีละข้อกันว่าธรรมชาติเป็นยังไงใช่ไหมธรรมชาติคือลักษณะที่นั่นมันน่าสังเกตใช่ไหมคะลักษณะควรสังเกตต่างๆนะฮะลักษณะควรสังเกตต่างๆเป็นอย่างไรนะฮะอ่ะลองดูเรามาดูข้อ1น,นะธรรมชาติที่1นนะเขาบอกว่าในภาษาไทยนะ เขาบอกว่าในภาษาจริงๆคือจริงๆอันเนี้ยในข้อหนึ่งเนี่ยมันหมายถึงทุกๆภาษาแหละมันไม่ได้หมายถึงแค่ภาษาไทยอย่างเดียวนะเขาบอกว่าเสียงเสียงกับความหมายเนี่ยนะเขาบอกว่าเสียงกับความหมายเนี่ยอ่ะอันนี้เติมพี่สรุปให้เลยนะเสียงกับความหมายไม่มีความสัมพันธ์กันนะเสียงกับความหมายไม่มีความสัมพันธ์กัน เสียงกับความหมายไม่มีความสัมพันธ์กันฉะนั้นคนแต่ละชาติจึงใช้คําเหมือนกันไหมเมื่อเราพูดถึงสิ่งอ่ะียวตัวอย่างเมื่อเราพูดถึงสิ่งสิ่งเดียวกันคนแต่ละชาติใช้คําตรงกันไหมไม่ตรงนะคนแต่ละชาติจึงใช้คําไม่ตรงกันคนแต่ละชาติจึงใช้คําไม่ตรงกันเมื่อพูดถึงสิ่งสิ่งเดียวกันเรามาดูตัวอย่างขอดูหน้าถัดไปนิดนึง อาจสมมติภาษ,ษาไทยอะไรอย่างไทยอ่ะถ้าผู้ให้กำเนิดพอ่อถูกปะไทยเรียกพอ่จกอจีเรียกอะไรป้าป้าถูกาอาสมมติป้าบาลีรเรียกอะไรเออบาลีเรียกอะไรบิดาถูกปะอ่านบิดาอังกฤษเรียกอะไร f a t h r dad อะไรก็ได้ถูกปะ่ะอะสมมติใช้คำทับศัพท์ไปเลยอะเนี่ยความหมายเดียวกันถูกปา่าแต่เสียงเหมือนกันไหมไม่เหมือนออกเสียงไม่เหมือนกันใช้คําไม่เหมือนกันเขียนไม่เหมือนกันวรรณยุกไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละชาติทําไมรู้ปะ่ะเขาบอกว่าแต่ละชาติเนี่ยนะกำหนดคําขึ้นมาถูกปา่าเช่นคนไทยกําหนดแต,แต่ถ้าเราถามย้อนหลังไปว่ามีมีน้องๆคนหนึ่ง เขาคิดสงสัยมากเลย,เ,ลยเขาถามว่าพี่คะแล้วใครเป็นคนกําหนดล่ะคะว่าพ่อเนี่ยเฮ้ยตอบไม่ได้ว่ะถูกป่ะก็คือว่าคนกําหนดก็คือก็คือไม่รู้ถูกป่ะต่อเหาไ้ไปถามราชบัณฑิตปะยะสถานก็มันก็ไม่มีใครตอบเธอได้เพราะเหมือนทุกคนเกิดมาถูกป่ะทุกคนเรียกเราว่าพอ่อแม่ถูกป่ะพี่ถูกป่ะก,ก็คือมีคนกําหนดจริงๆคาว่าพี่เนี่ยถ้าสมมติคนกําหนดดั้งเดิม เขาบอกว่าคนที zy, e ness, p, Frankly, ่แก่กว่าถ้าสมมติเขากําหนดถ้าสมมติเขาในอดีตเขากําหนดว่าคนที่แก่กว่าเธอเกิดก่อนเธอถ้าเขาไม่ได้กําหนดว่าพี่สมมุติเขากําหนดว่าสมมุติในสมัยก่อนนะคนที่เขากําหนดคนที่แก่กว่าเธอเขากําหนดว่าถุยถูกป่ะก็สมมติถุยช่ออย่างเงี้ยถูกป่ะก็ได้เพราะว่าเขากําหนดขึ้นมาถูกป่ะแต่นี่คือเขากําหนดแบบนี้ถูกไหมฮะเขากําหนดคําเหล่านี้ขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้คําต่างกันเนี่ย มันไม่ได้เกี่ยวกับเสียงกับความหมายที่สัมพันธ์กันหรือเปล่าถูกป่ะแต่มันเกี่ยวกับที่เราใช้คําต่างกันเพราะว่ามนุษย์แต่ละชาติถูกไหมครับกำหนดคําขึ้นมาใช้เองนะอันนี้อันนี้ฝากไว้ลูกเล่นนี้ออกข้อสอบบ่อยมากนะน้องๆม6เพียมสโคปให้ข้อสอบให้ได้นะจะได้ทําคะแนนได้ดีๆนะต่อมาเนี่ยนะข้อ1ผ่านไปแล้วนะครับดูข้อ2เสียงในความหมายโทษเสียงในภาษา มีจำนวนจำกัดเสียงในภาษามีจำนวนจำกัดเสียงมีจำนวนจำกัดแต่เราสามารถสร้างเราสามารถสร้างคำหรือสร้างประโยคได้ไม่จำกัดสร้างได้ไม่จำกัดจำนวน คือมันสร้างได้เยอะมากถูกป่ะนะเสียงในภาษามีจำนวนจำกัดนะเรื<__<_<_่องเสียงเนี<_<_่ยเรื<_<__่องเนี้ยเราเรียนในธรรมชาติด้วยนะครับแล้วเราก็ยังไปเรียนในเรื่องเสียงด้วยเอาเราเรามาดูกันนะเรามาดูกันเสียงนะน้องๆต้องดูเสียงในภาษาไทยใช่ป่ะเสียงมันก็มีเสียงอะไรมีพยัญชนะใช่ไหมครับแล้วมีอะไรสระ แล้วมีเสียงอะไรวรรณยุกใ,ใช่ไหมครับเนี่ยเราก็ามาสร้างได้เช่นคำว่าสมมุติเพียรสนาเด็กถูกมาเพียรสนาเด็กนะสระอุใช่ไหมนะวรรณยุกสามัญมันก็กลายเป็นคำว่าดูถูกว่า ถ้าสมมติเราจะเพิ่มตัวสะกดเข้าไปดูดแม่กดเข้าไปถูกป่ะนะหรือเราจะสามารถสร้างจากคําหลายๆคําถูกป่ะเราก็เอาภาคประธานภาคแสดงถูกไหมมันก็เป็นประโยคได้ถูกป่ะไม่จํากัดจํานวนถูกป่ะสร้างได้ไม่จํากัดแต่ถามว่าเสียงมันมีจํากัดเพราะเพียญชนะมันก็มีจํากัดอยู่แค่กี่เสียงเพียญชนะต้นเดียว21ใช่ไหมสระก็มีสระเดียวสระผสมวรรณยุก,ก็มีกี่รูป สรูปใช่ไหมครับแล้วก็มี5เสียงเพราะฉะนั้นอันนี้คือ <c oughs> ข้อสังเกตของเขาถูกปะ่ะลักษณะเด่นๆของเขา <c oughs> นะเราสามารถสร้างได้ไม่จำกัดจำนวนย้ำด้วยนะสร,นนรสร้างได้ไม่จำกัดจำนวนใช่ไหมครับสร้างได้ไม่จำกัดถัดมาข้อ3ลักษณะเฉพาะอ่านี้สำคัญ ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยใครจะพอเดาได้บ้างมันจะมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของภาษาไทยที่เด่นๆในภาษาไทยแต่ในภาษาต,ต่างประเทศไม่ค่อยมีคืออะไรเสียงวรรณยุกถูกไหมครับเนี่ยคือเสียงวรรณยุกนะคือเสียงวรรณยุกถูกป่าวคือเสียงสูงต่ำนะเสียงสูงเสียงต่ำเสียงวรรณยุกอ่ะนี่เขาบอกว่า นะวรรณยุกไทยมีสี่รูปใช่ป่ะมีห้าเสียงสี่รูปมีรูปอะไรบ้างสามัญไม่มีรูปแน่นอนมีรูปอะไรมีเอกมีโทตรีจัตวาส่วนมีห้าเสียงคือมีเสียงอะไรเข้ามาเสียงสามัญถูกป่ะมีเสียงสามัญทีนี้มีนักวิชาการหรือนักที่เขาศึกษาเกี่ยวกับภาษาศาสตร์เขาบอกว่าเฮ้ยวันยุคเนี่ยมันแบ่งเป็นสองแบบอันนี้ให้เป็นความรู้ด้วยนะวรรณยุ์ที่หนึ่ง เขาชื่อว่าวรรณยุกระดับระดับสองวันอยุเปลี่ยนระดับมีระดับกับเปลี่ยนระดับวรนณยุกระดับคือเสียงสามัญเอก แล้วก็ตรีแต่เปลี่ยนระดับคือเสียงโทจัตวาทำไมก็ถึงเรียกว่าวันยุคระดับกับเปลี่ยนระดับน้อ,นองๆลอ,องดูนี่นะลองดูสมมติเขาบอกว่าเวลาเขาทำาทำการทดสอบถูกป่ะเขาบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแบบนี้นี่มันจะมีวันยุคหนึ่งนะวันยุคมันจะเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากต่ํา ไล่จากต่ำไปหาสูงกับไล่จากสูงลงมาต่ำเธอว่าวันยุคไหนที่มันขึ้นสูงโทรหรือจะตวาอ่สมมติโทรจะตมอัดสมมติพี่พี่ยกตัวยอย่างคำว่าพ่อกับขาเธอว่าเสียงไหนขึ้นสูงเสียงไหนลงต่ำขาสูงไหม ขาถูกป่ะขาคือมันมีการเปลี่ยนถูกป่ะวรรณยุกต์มันไม่ได้อยู่แค่นี้วันณยุกมันไม่ได้อยู่แค่นี้แต่วันณยุกมันมีการวิ่งขึ้นแบบนี้ถูกป่ะคือเปลี่ยนจากต่ําไปสูงถูกป่ะเพราะนั่นแหละคือจัตว,วาอ่าคือจัตวาเอาถ้าดูคํานี้ลงต่ําพ่อพ่อถูกป่ะมันเหมือนแบบพ่อมันวิ่งลงแบบนี้ถูกป่ะ ข้อถูกไหมเนี่ยคือโทแต่ถามว่าเวลาข้อสอบเข้ามหาลัยเวลามันออกนะคือมันไม่ได้ออกแบบจู้จี้จุกจิกแบบนี้อ่ะมันเคยออกครั้งหนึ่งของข้อสอบเข้ามหาลัยรู้สึกจำสมัยที่บังเป็นเอเนตอยู่นะเขาก็ถามว่าข้อใดไม่มีวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับน้องก็ต้องรู้ว่าเปลี่ยนระดับคือโทจัตวาจบที่เหลือคือระดับก็คือสามัญเอกตรีก็แค่เนี้ยเข้าใจยังนะครับยากไหม ไม่ยากถูกปะ่ะแต่ตรงนี้ข้อสอบมันไม่ได้ออกตรงนี้ข้อสอบมันไม่ได้ออกว่าเฮ้ยมันมีการเสียงแบบมันมีการเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเทา้ตรงนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะอันนี้ฝากไว้ด้วยเคยออกข้อสอบแล้วนะอ่ะย้อนกลับไปข้อ4ในบางภาษาในบางภาษายังไม่มีตัวอักษรใช้ ในบางภาษายังไม่มีตัวอักษรใช่ไหมเธอชินกับภาษาเรานี่ภาษาไทยเรามีเพียญชนะใช,นใช่ไหมเรามีสระเรามีวรรณยุกใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเราจึงนับภาษาเขียนนะเราจึงเราจึงจัดว่าภาษาเขียนเนี่ยหรือตัวอักษรเนี่ยเป็นภาษาอย่างแคบคำศัพท์โผล่มาอีกแล้วเห็นไหมภาษาอย่างแคบนะน้องๆดู เข้าใจป่ะว่าภาษาอย่างแคบคืออะไรเขาบอกว่าในหลักสูตรของเราเขาบอกว่าภาษาเราแบ่งเป็น2ลักษณะคือ1ภาษาอย่างกว้างกับภาษาอย่างแคบถูกไหมภาษาอย่างกว้างกับอย่างแคบอย่างกว้างกับอย่างแคบต่างกันยังไงภาษาอย่างกว้างคือภาษาทางการกว้างหรือเปล่าถูกป่ะภาษาอย่างเขาบอกว่าภาษาเราแบ่งเป็นสองแบบนะภาษาอดูอันที่1ภาษาอย่างกว้างกับภาษาอย่างแคบ ถ้าภาษาอย่างกว้างคือภาษาที่เราสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องใช้ภาษาพูดใช่ไหมภาษาอย่างกว้างก็คือภาษาที่เราสื่อสารกันโดยไม่ต้องใช้ภาษาพูดเขาเรียกว่าอาวัจนะภาษาถูกไหมไหนยกตัวอย่างนี้ภาษาอย่างกว้างใช่อะไรบ้างถ้าเธอจะสื่อสารกับเพื่อนถ้าเธอไม่ต้องไม่ต้องพูดออกมาเธอจะสื่อสารด้วยวิธีไหนมือภาษามือ,าามมอใช่อย่างงัมภาษามือเช่เราเจอน้องช่ออินทนิล Bye bye. าาาบายบายอย่างเี้ยป่ยแบอย่างเง้ยคือไลน์ถูกป่ะถูกป่ะบายบายโบกมือถูกปะ่ะส่งจูบหรืออะไรก็ตามใช่ไหมหรือการสื่อสารด้วยดวงตาใช่ป่ะการสื่อสารด้วยท่าทางต่างๆใช่ไหมคะอันนั้นคืออย่างกว้างจริงๆอย่างกว้างมันไม่จำเป็นต้องท่าทางป้ายสัญญาณไฟจราจรถูออกป่ะป้ายสัญญาณไฟจราจรไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมหรือสัญลักษณ์ต่างๆถูกปะ่ะห้ามเลี้ยวห้ามกลับรถ อะไรก็ตามทางข้ามทางมาลายถูกปะ่ะอันนั้นคืออย่างกว้างใช่ไหมแต่ภาษาอย่างแคบภาษาอย่างแคบคือภาษาพูดภาษาอย่างแคบนะฮะคือภาษาพูดบวกตัวอักษรภาษาพูดนะฮะภาษาอย่างแคบคือภาษาพูดบวกตัวกษรบวกตัวอักษร นะคือมีการใช้ตัวอักษรเข้ามาเกี่ยวข้องนะภาษาพูดกับตัวอักษรเพราะฉะนั้นเนี่ยบางภาษายังไม่มีตัวอักษรเนี่ยเราจึงนะับภาษาเขียนเป็นภาษาอย่างแคบทีนี้ถ้าน้องม6คนไหนอ่านหนังสือละเอียดอันนี้อันนี้คือขอพูดกรณีที่เกิดน้องๆอ,อ่านไม่ละเอียดนะในหนังสือเรียนม6ของกระทรวงศึกษาธิการเขาเขียนไว้เลยว่าภาษาในโลกของเรามีอยู่ประมาณกี่ภาษาภาษาในโลกของเรา มีกี่ภาษาเขาบอกมีประมาณ3 0 0 0มีประมาณ3,000ภาษาแต่ภาษาได้บ้างนี้เขาไม่ได้เขียนไว้นะอาจจะเป็นภาษาชนเผ่าต่างๆนู่นนี่ได้หมดเลยถูกไหมแต่ว่าภาษาที่มีตัวอักษรใช้อ่ะภาษาที่มีตัวอักษรใช้อ่ะมีอยู่ประมาณ5 0 0รอเอง5้าเองถูกป่าภาษาที่มีตัวอักษรใช้มีประมาณ500ภาษา ฉะนั้นเขาจึงจัดว่าภาษาเขียนเนี่ยมันเป็นภาษาอย่างแคบใช่ไหมแต่ภาษาที่น้องพูดกันเวลาบางทีน้องไปสื่อสารกับคนต่างชาติถูกปะ่ะหรือเวลาน้องไปเจอฝรั่งเขามาถามทางบางทีน้องพูดกับเขาไม่รู้เรื่องอ่ะคือน้องใช้ภาษาอย่างอย่างแคบกับเขาไม่ได้เว้ยแต่น้องใช้ภาษาอย่างกว้างชี้ใช้มือประกอบเหมือนการใบคาใช่ไหมฮะเหมือนการใบคานะนะลักษณะนะเ,นนะเป็นต้นนะเอ๊กอีตรงนี้มันเป็นอะไรแปลก นะอ่ะเรามาดูข้อถัดไปข้อ5เพราะเธอถนัดดีนักแรภาษามีการเปลี่ยนแปลงได้เธอข้อนี้ภาษามีการเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงยังไงเธอว่าในอดีตกับในปัจจุบันใช้เหมือนกันไหมไม่เหมือนคำไหนที่ไม่เหมือนบ้างนึ่ๆออกมาคำไหนที่ไม่เหมือนบ้างในอดีตกับในปัจจุบันยางยางคำนั้นยางอะคำนี้เก็บไว้ใช่ไหม แรงใช่ไหมคำว่าเลยนะสัมซ่อนท่านนานใช่ไหมนะ่ะ <laughs> ปปอะไร <laughs> ในอดีตนะในอดีตมันมันคำแบบนี่ในเธอรู้ป่าว่ามันมันเปลี่ยนไปคนทุกวันนี้พอเราเจอคำนี้คนจะมองในแง่ลบแล้วถูกปะ่ะซึ่งจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยมันไม่ได้ในแง่ลบเลยนะถูกปะ่ะแต่ด้วยความที่ว่าการเวลาเปลี่ยนไปหรือว่ากลุ่มคนบุคคลในบุคคลนึง ใช่ไหมซึ่งทําให้ภาษามันเปลี่ยนไปอ่ะคือในอดีตมันแปลว่าอะไรนะปนกันจำได้บ้างเออมันปนกันมันปนกันปนกันเอาเอาอันนี้ใช่ไหมเอาอันนี้มาสัม่อนกับอันนี้อันนั้นถูกปะเหมือนเอามาปนกันมั่วเลยแต่ในปัจจุบันเราใช้ในเรื่องไม่ดีอ่ะถูกปะเราเรากลายเป็นเราไปใช้ในเรื่องแบบในเรื่องเพศในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็เลยทําให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าความหมายมันเป็นปใิทิศทางนานถูกไหมฮะคือมันเปลี่ยนไป นะมันเปลี่ยนไปนะคำว่าอะไรนะหืน่นจำไว้ป่ะหืน่นหื่นในอดีตแปลว่าอะไรนะดีใจร่าเริงคือความหมายมันบวกหมดเลยอะแต่ในปัจจุบันคือเรามาใช้ในความหมายอะไรก็ไม่รู้คำว่าห่มห่มในอดีตแปลว่าสวมใส่ถูกปะ่ะแต่คำว่าห่มในอดีตรเราใช้กับทุกอย่างเลย ถูกปะห่มเสื้อห่มอะไรได้หมดแต่ในปัจจุบันคำว่าห่มเรามาใช้ในกรณีที่แบบอะไรนะห่มผ้าคือไปเป็นผ้าผืาผนใหญ่หญถูกปะคือเราใช้แบบนั้นเนี่ยมันส่งผลให้ความหมายในการใช้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะว่าการเวลามันเปลี่ยนไปใช่ปะเนี่ยภาษามีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาถูกปะนี่ข้อสอบมันเคยออกแบบนี้เธอว่าต่อให้ถามว่าข้อสอบมันเคยถามว่าจําเป็นไหมว่าประเทศที่ไม่เคยติดต่อ,อก,กับต่างชาติ ภาษาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่จําเป็นถูกปะถึงแม้ว่าคือปัจจัยที่ทําให้ภาษาเปลี่ยนอ่ะพี่ถามน้องว่าปัจจัยที่ทาให้ภาษาเปลี่ยนเนี่ยจำเป็นว่าต้องเป็นปัจจัยต่ตางชาติเสมอไปไเออเธอลองวิเคราะห์ดิเธอว่าปัจจัยภายในประเทศอ่ะมีอะไรที่ทําให้ภาษาเปลี่ยนแปลงไหม,ไม,มไม่มีเลยเหรอที่แม้มีเปล่าม,มีเช่นไรบ้างเช่น ข้อหจ้าการออกเสียงของมนุษย์ทําให้ภาษาเปลี่ยนแปลงได้จริงๆมันไม่ใช่แค่การออกเสียงนะมันเป็นการเขียนแบบย่อๆนึกออกไหมเช่นคำว่าอะไรนะนี่คํำนี้บางทีแบบว่าน้องๆใช้กันนะ่ะเออก็คือช่วยดูกาลรารเทศะนิดนึงใช่ป่ะนิดหนึงนิดหนึ่งไม่ใช่นิดหนึ่ง,ง,ง,งจริงว่าภาษาเปลี่ยนแล้วเห็นป่ะนิดหนึ่ง นี่จะเขียนสองเสือเทเลยอะสองนี่หนึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยคือแบบหนึ่งเงี้ยคําภาษาอะไรวะเนี่ยถูกปะ่ะออกแนวภาษาต่งางแานใช่ไหมเป็นอะไรมากมายเขาว่าเป็นอะไรเขาก็เปิดจำเพียนเป็นอะไรอะไรอย่างงี้เนื้นอออกปะ่ะก็เป็นภาษาที่น่ากเกลียดมากถูกปะ่ะน่ากเกลียดมากคือแบบ คือถ้าจะใช้ก็ก็ไม่ได้ว่านะจ๊ะแต่ว่าก็ช่วยใช้ให้ถูกกับกาลเทศะคือถ้าเป็นพื้นที่สงวนส่วนตัวของพวกพวกน้องเชิญเลยตามสบายแต่บางทีนึกออกว่าบางทีคนบางคนก็แบบเออเนาะแต่ถ้าโอเคคุณใช้ในพื้นที่ส่วนตัวของคุณจัดไปเต็มที่แต่เวลาแบบออกไปพูดแบบสาธารณะนะอะไรเงี้ยถือว่าก็ต้องแบบดูนิดนึงใช่ไหมครับ นะคำพวกนี้ก็ทําให้ภาษาเปลี่ยนแปลงแต่คำบางคำมันก็เปลี่ยนแปลงไปแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะเกลียดเช่นคําว่าไอศกรีมไอศกรีมมีใครพูดนะเราเดินไปที่ร้านไอศกรีมชื่อนังร้านหนึ่งก็แล้วกันใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าพี่คะขอไอศกรีมสตรอเบอร์รี่นี่ป่ะ คนขายก็จะฟังเข้าใจไหมลูกเราต้องพูดอะไรฮะไอติมไอติม,ตมถูกปะ่ะเนี่ยภาษามันก็เปลี่ยนแปลงแต่ถามว่าเปลี่ยนแปลงแบบน่าเกลียดเปล่าไม่ถูกปะ่ะไม่น่าเกลียดคือไอติมมันอาจจะเขาบอกว่าเขาสันนิษฐานเขาสันนิษฐานว่าไงรู้ป่ะเขาสันนิษฐานว่าไอติมอ่ะมันน่าจะเกิดจากการเรียนเสียงของเด็กเข้าใจไหมเหมือนเด็กเล็กๆอะ่ะเหมือนลูกอะ่ะเด็กๆเล็กๆขวบสองขวบอะ่ะจะแบบ กินติมคือน้องๆถ้าน้องๆมีรู้ะลูกผิดออกเสียงให้ถูกแบบนี้ไอศกรีมไม่งั้นแม่ไม่ให้กินอย่างนี้ได้ไหมไอศกรีมลูกอยากกินตอเบอรี่ผิดลูกต้องอ,าอ่านว่า strawberry ไม่งั้นแม่ไม่ให้กินเข้าใจไหมอย่างนี้ลูกอลูกลูกแกคงกินดินนะนะเข้าใจปะเพราะว่าดินมันออกเสียงง่ายแม่กินดินดินอย่างนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมันมันเปลี่ยนแปลงมาจากเด็กถูก้ะที่เขาสันนิษฐานแม้กระทั่งคําว่าอะไร มอเตอร์ไซค์น่ะเห็นไหมมอเตอร์ไซค์กลายเป็นมอไซด์เขาเรียกว่าการอะไรคำตัดคำใช่ไหมตัดคำหรือตัดพยางใช่ไหมใช่ไหมเขาเรียกว่าการตัดคำหรือตัดตัดพยางให้มันแบบให้มันสั้นลงใช่ไหมคะตัดให้มันสั้นลงใช่ไหมเพราะว่าบางทีมันพูดยาวเกินไปแล้วเราแบบเราไม่เข้าใจมันไม่ได้ไม่เข้าใจหรอกแต่บางทีอารมณ์เหมือนเราขี้เกียจพูดถ ja. ูกป่ะค um> ือขอให้สั้นไว้ก่อนอะ ถูกป่ะนะก็คือนิสัยอารมณ์เหมือนขี้เกียจถูกไหมนะครับอ่ะเรามาดูข้อถัดไปหมดยังการออกเสียงของมนุษย์ท่าน้ภาษ,ษาเปลี่ยนแปลงก็เหมือนตัวอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันใช่ไหมทีเนี้ยน้องๆไอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นเปลี่ยนแปลงในทั้งด้านบวกและด้านลบจริงๆด้านบวกมันไม่ค่อยมีหรอกอ่ะมันเปลี่ยนแปลงภาษาแบบเฉยๆกับลบไปเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยนิดนึง ช่ไหมอย่างคาว่าใช่ไหมมันก็งายเป็นไรวะชีมิถูกบ้าแล้วบางคนเขาก็ไม่เข้าใจถูกป่ะนะโอเคภาษาบางบางครั้งมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงแบบนี่เอาใกล้ตัวเลยปุ่มโทรศัพท์อะปุ่มโทรศัพท์เวลาสมมติน้องกดพิมพ์ข้อความใช่ป่ะสมมติน้องกดในโทรศัพท์ออาสมมติน้องทุกคนกดใน iPhone ถูกป่ะแล้วที่ตัวจัมันอยู่ติดกันเช่นต่อเต่าคอควายใช่ไหมขอบคุณตับ ินมันคือขอบคุณละขอบคุณครับแล้วครับแบบครับแบบไม่หลวมอะ่ะจริงๆมันคือครับแบบนี้ถูกปะแต่ขี้เกียจจะควบกล้ามอาก็เป็นครับถูกปะแล้วข้อควายกับเตาเต่าติดกันขอบคุณตับใช่ไหมฉันบอกว่าเป็าครับครับครับก็เป็น ตับตๆถูกปว่ามันก็เป็นไปได้ถูกปะเพราะฉะนั้นความหมายมันก็เปลี่ยนคือจริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนหรอกแต่มันคือเขาทราบแต่บางทีแบบคําบางคํแเราก็มาแบบไปเลยใช่ไหมอ่ะถัดไปดูข้อสอบกันข้อหนึ่งบอกว่าข้อใดกล่าวถึงธรรมชาติของภาษาได้ถูกต้องการที่เราไอหรือจามก็เป็นภาษาแล้วหรอ <c oughs> มันก็ยังยังยังไม่เป็นภาษาเพราะอะไรเพราะมันยังไม่เกิดอะไรความ,วามยังไม่เกิดวรรยุค <c oughs> พี่นี่แก้ตอบผิดตลอดเลยยังไม่เกิดความหมายถูกปะเพราะนั้นยังไม่เป็นเพราะมันยังไม่เกิดความหมายน้อเลยเพราะยังไม่เกิดความหมายนะยังไม่เกิดความหมาย คำอะไรจ๊ะข้อสองภาษาย่อมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแม้กาลเวลาจะผ่านไปเปลี่ยนไหมเธอถ้าไม่อย่างงานหนะ้าเธอก็คงพูดเหมือนในสิลาจ้ารึกพ่อกูชื่อ <c oughs> ใช่ไหมเออกูพี่น้องท้องเดียวห้าคนพี่ชายสามผู้หญิงสูงพูดแบบนีม้มหมเราไม่ได้พูดแบบนั้นถูกปะ่ะพอเรามีการเปลี่ยนแปลงถูกปะ่ะเรามีการเปลี่ยนแปลงภาษาเรามีการรับวัฒนธรรมจากตะวันตกเข้ามาเยอะไปหมดเลย ตอนข้อนี้ก็ผิดอะหนูเลือกข้อสามใช่ไหมภาษาใดภาษาหนึ่งต้องต้องมีระบบเป็นของตัวเองอและไม่เหมือนภาษาใดในโลกยังไม่ได้เฉลยเลย <c oughs> นางร้อนตัวค่ะ <c oughs> นะภาษาใดภาษาหนึ่งต้องมีระบบเป็นของตัวเองนี่พี่ถามหน่อยภาษาของแฟนหนูวะลูกผี่ต้องเหลืองอะ่ะ ฟนหนูว่าผิต้องเหลือไงม,มีมีตัวอของตัวเองไหมมีระบบ,บบของตัวเองไหมมีเพนช์นาของเขามั้ยจเป็นไหมว่าต้องมีภาษาของตัวเองอก็เมื่อกี้หนูตอบข้ออะไรล่ะที่หลักเอากล้องเป็นสกีพยานนะถัดมาข้อสี่บอกว่าสับบัญญตัติบางคําต้องใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรกว่าจะได้รับความนิยมจากเจ้าของภาษาสับบัญญัติแปลว่าอะไร ศัพท์บ,บัญญัติต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรกว่าจะได้รับความนิยมจากเจ้าของภาษาถูกไหมนี่มีคำศัพท์บัญญัติคำหนึง่งเธอบัญญัติได้ไหมคำว่า Furniture คําคำนี้เป็นคำทับศัพท์แต่ทูลไหมว่าคำนี้เรามีภาษาไทยเราบัญญัติได้คำหนึง่งเครื่องเรือนถูกต้องเธอใช้ไหมคำว่าเครื่องเรือนเธอใช่ไหมไม่เหม,มือนสมมติว่าเธอเดินเข้าไปนาย s บ f u r n i t u r เอแล้วพี่คะวันนี้หนูจะซื้อเครื่องเรือนเพื่อแต่งคอนโดใหม่ นี่แม้กระทั่งคาว่าคนเนี่ยเขาใช้คำว่าเครื่องเรือนแต่คำนี้เราไม่นิยมอ่ะถูกปะเราถือว่าเราอนุโลมให้ใช้คำอันนี้เขาเรียกคำทับอะไรทับศัพท์ถูกปะคำบางคำเราก็ใช้คำทับศัพท์แต่คำว่าบางคำมันใช้ระยะเวลานานนะอย่างเช่นคำว่าอะไรเช่นคำว่าอย่างธนาคารอย่างเงี้ยธนาคารเป็นคำที่ทับศัพท์มาจากคำว่าอะไรแบงก์ อย่างคำว่าสํานักงานถูกป่ะคําว่าสํานักงานเราเราทับศัพท์มาจากคําว่าอะไร Office นะคำนี้ถูกป่ะเราทับศัพท์มาจากคํำนี้แต่คําบางคำเธอใช้ทับศัพท์มะพี่ยกตัวอ,อย่างให้บางคํานะบางคนเถียงกันมากมายเลยเช่นคําว่า Computer Computer มี Virus อย่างนี้ บ้านมีคอมมยบ้านคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์หนูมีไวรัสไหมถ้าคอมพิวเตอร์หนูมีไวรัสถ้าหนูจะหนูจะยกไปที่ร้านถูกไหมสมมติหนูจะยกคอมพิวเตอร์หนูไปนะคอมพิวเตอร์ยี่ห้อดูเรียนดูเรียนหนูจะยกไปที่ร้าน A Studio ใช่ไหมหนูจะบอกว่าคอมพิวเตอร์หนูมีไวรัสหนูจะใช้คำบัญญัติไหมหรือหนูจะใช้ทับศัพท์นี้คอมมีไวรัสถ้าเคยได้ยินคำว่าคอมพิวเตอร์บางคนเขาบอกว่ามันมีบัญญัติว่าอะไร เครื่องคณิตกรเครื่องสมองกลถูกไว้้องเอส้องเอสจะยกคอมพิวเตอร์ทุเรียนของหนูเนี่ยนะคณิตเครื่องสมองกลหนูเดินเข้าไปหนูวิ่งเข้าไปหาเทคนิคเชียนเลยช่้ามผู้เชี่ยวชาญหนูพี่คะเอ่อเครื่องสมองกลของหนูไม่มีตัวเสียดอยู่ในเครื่องหรือย่างเงี้ยหนูใช้ได้ไหมหนูใช้ไหม,หน,ไห,มหนูใช้อยางงี้ไหมไม่สดงว่าคำบางคำเราก็ใช้คำอะไรเป็นหลักไปเลยคำทับศัพท์ไปเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้ออะไร สี่เก่งมากต้องอีกตะข้อหนึ่งอ่ะจัดไปตะข้อหนึ่งอ่ะดูข้อสองนะดูข้อสองเขาบอกว่าข้อใดไม่ได้แสดงอิทธิพลโครงสร้างแบบภาษาต่างประเทศเฮ้ยเขาบอกว่าอะไรเมื่อเราภาษาไทยเราได้รับภาษาไทยเราไม่ได้ติดต่อกันในในชาติเดียวถูกไหมฮะเรามีชาติอื่นเข้ามาด้วยถูกปะ่ะเกาหลีเกาหลีหลาย,ลายๆอย่างถูกไหมแต่าภาษาต่างประเทศที่เราใช้เนี่ยคือเป็นรูปแบบของฝรั่งถูกป่ะ ข้อใดไม่ได้แสดงอิทธิพลโครงสร้างแบบภาษาต่างประเทศแสดงว่ามันต้องใช้โครงสร้างแบบภาษาอังกฤษถูกไหมไม่ว่าจะเป็นลักษณะของไวยากรณ์การใช้คำต่างๆถูกไหมอ่ะเดี๋ยวลองให้น้องคนนี้เลอือกทีนึง่งน้องชอลองอีกข้อหนึ่งะนะแล้วให้น้องชอตะโกนสใส่ใ์ด้วยเขาให้รู้ว่าน้องชอตอบข้อไหนนะ ข้อไหนข้อไหนเพื่อนๆนี่นางตอบนางไหมนางตอบน้องเขตอบข้ออะไรสามนะสามไม่สามอ่ะมีชอย,ยให้หนึ่งอสามสี่เลอกเร็ว <c oughs> สามโอเคอ่ะมาแล้ว <c oughs> นะสามนะถ้าผิดเกิดอะไรขึ้นทำไมทำไมอ่ะดูข้อหนึ่งเขาถูกเสนอ เป็นผู้แทนของกลุ่มเราข้อนี้ไม่ต่างประเทศไหมทำไมเสนอว่าเป็นไทยสนอว่าทำ,ทำไมก็ตอบข้อหนึ่งนะไม่รู้ <c oughs> เป็นไมเน่เป็นเป็นทำไมถึงเป็นทำไมถึงเป็นเสนอปะเขาถูกเสนอเขาถูกเสนอเนี่ยคาว่าถูกเนี่ยจำได้ไหม คำว่าถูกเนี่ยถ้าเป็นสำนวนไทยเนี่ยต้องบวกกริยาในแง่อะไรกริยาในแง่ลบถูกป่ะถูกต้องบวกแง่ลบเช่นอะไรถูกตีถูกตบ <laughs> ไม่สุภาพไปเถอะอ่ะถูกทำร้ายใช่ไหน้องเอสน้องเอสถูกอะไรถูกถูกกระทำกระทำอะไรอะเธอ ถูกรุมน้องเอสถูกรุมถูกรุมก็มันถูกในแง่ลบไม่ใช่ถูกรูมหอมแก้มนี่ไม่ได้ถูกป่ะถูกรุมในแง่ลบใช่ป่ะเนี่ยแต่ข้อนี้ถูกเสนอเป็นแง่บวกแง่ลบให้เป็นผู้แทนมันเป็นแง่บวกเรามองในลักษณะเนี้ยประโยคที่1เนี่ยประโยชนที่1มันเป็นถูกในบวกแง่บวกแสดงว่าประโยชน์ในรูปแบบที่1เนี่ยมันเป็นเขียนในรูปแบบของผู้ถูกกระทำถูกป่ะมันเขียนในรูปแบบของโครงสร้างที่เป็น passive voice แบบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นในรูปแบบนี้มันถือว่าเป็นสมมวนต่างประเทศเพราะสมมวนไทยต้องเอาประธานขึ้นต้นถูกไหมฮะต้องบอกว่าแล้วนะเขาได้รับการเสนอให้เป็นผู้แทนถูกป่ะได้รับการเสนอให้เป็นผู้แทนเพราะฉะนั้นข้อ1เป็นต่างประเทศตัอดออกอ่าน้องเขาเรียกข้อ3ตนะ้นงยังมีสิทธิ์ลุ้นนะดูข้อ2ออาจารย์ใหม่อาจารย์ใหม่มีความสนใจในการวิจัยมาก อาจารย์ใหม่ในที่นี้บางคนตีความว่าอาจารย์ชื่อใหม่หรือจะมองว่าอาจารย์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่อันนี้คือก็สุดแล้วแต่นะแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนี้นะประเด็นที่คําว่ามีความสนใจในตัดออกไปเหลือแค่นี้อาจารย์ใหม่สนใจการวิจัยมาถูกป่ะไม่ต้องมีคําว่าคำนี้ประโยคนี้มันเป็นประโยคที่ฟุ่มเฟือย ถูกไหมมันเป็นประโยคที่ฟุ้งเฟือยเราตัดออกไปได้นะอ่ะเหลือ3กับ4ข้อที่ไม่ได้แสีอิทธิพลของภาษาต่างประเทศคือหมายเลขดูข้อ3แสดงตรงไหนผู้ปกครองเนี่ยพอใจกับการแสดงละครของนักเรียนมีคำหนึ่งที่ฟุ้งเฟือยเข้ามาคำว่ากับถูกป่ะคําว่ากับคือพอใจ อะไรคือพอใจถ้าเรามองในลักษณะของไวยากรนะพอใจมันเป็นกริยาที่ตามด้วยกรรมได้เลยถูกไหมพอใจเป็นกริยาสกรรมตามด้วยกรรมได้เลยฉะนั้นพอใจบวกกรรมไม่ต้องมีบุพบ,บทเข้ามาขั้นโอเคไหมข้อ4นักข่าวประธานรายงานว่าว่าคือตัวเชื่อมมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5คน ข้อนี้ถูกต้องเพราะข้อนี้ไม่มีตรงไหนที่ฟุ่มเฟือยเลยถูกไหมนะครับพาะาะนั้นข้อ2ผ่านไปข้อ3อ่ะข้อ3เป็นซ้ำมาข้อ1นะข้อ4อ่ะดูข้อ4บ้างอ่าข้อ4น่าจะตอบได้ทุกคนอ่ะเหมือนที่คุยกันไหมแสดงให้เห็นลักษณะของภาษาตามข้อใดอ่ะถามน้องเด็กหลังห้องบ้างเด็กหลังห้องตอบสิ มองไม่เห็นหรอขยายไหมตอ,ตอบข้อสองตอบข้อสี่อ่ะมีสองมีสี่สาวหน้าห้องตอบหน่อยสี่ทำไมตอบสี่อ่ะตรงไหนที่ตอบข้อสี่ แต่ละท้องถิ่นใช่ไหมจริงไหมคำตอบคือสองเก่งมากเห็นไหมเพราะฉันไม่ได้จำเป็นเลยว,ว่าเด็กหลังห้องจะต้องไม่เก่งเสมอไปถูกไหมเด็กหน้าห้องโง่โงก็เยอะแยะจริงปะามาดูอาจาร์เราไม่ได้ว่านะโดดยกตัวอย่างเฉยใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรลัรสชีเห็นอะไรคนไทยเหนือคนไทยภาคเหนือ ใช้คำว่าลำคนอีสานแส<ซ>บคนใต้อร่อยในความหมายเดียวกับอร่อยในภาคกลางมันสะท้อนใี้เห็นว่าแต่ละภาคใช่ไหมแต่ละภาคแต่ละท้องถิ่นเนี่ยภาค,ภาค,คภาคหนึ่งใช้คำหนึ่งภาคหนึ่งใช้คำหนึ่งภาคหนึ่งใช้คำหนึ่งแต่ความหมายมันทำไมกันเหมือนกันก็เหมือนให่ดูตัวอย่างพ่อบิดาป้า แดดดี Daddy, ถูกบ้าเพราะฉะนั้นเราก็คุยกันแล้วนี่ว่าแต่ละท้องถิ่นใช้คําไม่ตรงกันเพราะว่าแต่ละคนแต่ละชาติเขาทําไมขึ้นมาเขากําหนดขึ้นมาจริงป่ะทีเนี้ยจะมีเด็กบางคนน้องหลายคนจำนวนมากกาข้อสี่เพียบเลยเพราะเห็นท้องถิ่นแต่พี่ถามน้องว่าแล้วพี่ถามเธอว่าแล้วไม่จะ้อนสิทธิ์อะป่าวะทำตรงไหนหรอ เธอเข้าใจว่าสิทธิ์หรือเปล่าว่าจะทไหม,มาเขากำลังฟอนงิ้วฟอนเล็บให้เธอดูหรือเปล่าเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวเลยฉันตรงนี้ใครตอบข้อสี่ตรงเนี้เขาเอามาหลอกคุณตรงเนี้ผิดครับเข้าใจย่างเข้าใจย่างอย่าข้อเน,นี้ยเราเราทราบเลยว่าข้อเน,นี้ยเขาเจตนาหลอกเด็กๆถูกมาเขาให้เด็กๆตกหลุมใช่ไหมนะอย่าพลาดนะเก่งมากเลยนะถัดไปข้อห้า ข้อความนี้ดีชั่วที่ตัวทำสูงต่ำเพราะทำตัวแสดงให้เห็นลักษณะสำคัญของภาษาไทยที่เด่นอย่างไรเด่นที่สุดน้องเห็นตรงนี้นะเด่นที่สุดอย่างไรการเรียงคำเรียงยังไงการเรียงคำสื่อความหมายได้ชัดเจนถ้าเรามามองข้อความนี้ข้อความที่อุ๋ยคืออันนี้เรียกว่าเครื่องหมายอะไรอ่าลืมเขาลืมใส่ข้างนี้มาให้อ่าเครื่องหมายอะไรเนี่ย อันอันอะไรอัญยะประกาศคือเครื่องหมายคำพูดใช่ไหมเห็นคำว่าอะไรทำตัวทำอะไรทำตัวถูกป่ะถ้ามันสลับตำแหน่งกันเนี่ยสูงดีชั่วที่ทำตัวสูงต่าเพราะตัวทำถูกป่ะคือตรงนี้มันสลับมันตำแหน่งของคำสัมพันธ์ต่อความหมายถูกป่ะเพราะมันสลับกันอย่างเงี้ยตัวทำทำตัวอย่างเงี้ยถูกป่ะ บางครั้งเนี่ยอย่างข้อนี้มันสลับกันแล้วมันไม่เปลี่ยนถูกปะแต่กรณีบางกรณีมันเปลี่ยนเช่นคำว่าพ่อตีลูกสลับเป็นอะไรลูกตีพอ่ออย่างเงี้ยความหมายเปลี่ยนนะถูกปะบางคำสลับกันแล้วความหมายเปลี่ยนแต่บางคำสลับแล้วไม่เปลี่ยนถูกปะแต่ข้อนี้ดีชั่วที่ทำตัว สูงต่ำพอตัวทำอันนี้โอเคสลับแล้วมันไม่เปลี่ยนแต่มันก็ยังเน้นอยู่ที่ตำแหน่งของคำด้วยถามว่ารูปประโยคสั้นกระทัดรัดนี่ไม่สั้นนะถูกปะ่ะนี่มีตั้งสองวคใช้คำคล้องจองไม่เด่นข้อนี้ไม่ได้เด่นีนคล้องจองข้อนี้เขาต้องการชี้ให้เห็นตรงนี้นี่นะครับเพราะนักคำตอบคือหมายเลขสี่นะ,ะทีนี้มาดูข้อหกบ้าง ข้อใดอะขอแก้โจทย์นิดนึนงข้อใดไม่แสดงข้อนี้อยู่ในความรู้ชั้นมอหแต่ว่าก็ออกข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบเอ็ทานเก่าข้อใดไม่แสดงวัฒนธรรมในการใช้ภาษาในการสื่อสารย้าในการสื่อสารคีย์เวิร์ดของข้อนี้อยู่ที่คำว่าอะไร วัฒนธรธรมถูกบ้าคีย์เวิร์ดอยู่ที่คําว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมหมายเวลาข้อสอบถ้าข้อสอบวิชาภาษาไทยออกคําว่าวัฒนธรรมในวิชาภาษาไทยกับวัฒนธรรมในสิทธิในวิชาสังคมมศึกษาต่างกันนะถูกบ้าวัฒนธรรมในวิชาสังคมอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นถูกป่าแต่ละภูมิภาคถูกป่ะขึ้นอยู่กับภูมิประเทศต่างๆแต่คําว่าวัฒนธรรมในภาษาไทยแน่นอนแหละวัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ย้ำนะวัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมาใช่ไหมเช่นการแต่งกายการทําผมถูกป่ะคําพูดต่างๆจะเป็นวัฒนธรรมหมดแต่ทีเนี้ยในการสื่อสารเนี่ยน้องๆในการสื่อสารก็คือคําพูดใช่ไหมฮะก็คือถ้อยคำก็คือคําพูดก็คือถ้อยคํา ฉะนั้นเขาถามว่าข้อใดไม่แสดงน้องๆว่าข้อไหนไม่แสดงข้อหนึ่งแล้วข้อสองสามสี่แสดงยังไงเออสองสามสี่แสดงยังไงอย่าอาดดูข,ข,ข้อสองข้อหนึ่งเป็นอบไปถูกต้องนะอ่ะเก่งมากแล้วข้อสองอ่ะเห็นคำว่าอะไรบิดาปะ่ะบิดาเนี่ยเป็นคำที่เป็นทางการกว่าคำว่าพอ ถูกป่ะแสดงว่าภาษาระดับนี้ต้องเป็นอย่างเงี้ยาต้องเป็นระดับที่เป็นทางการถูกไหมเขาใช้บิดาเนี่ยนะบิดาเป็นภาษาที่เป็นทางการคุณครูเมทินีปวดศีรษะจึงขออนุญาตลาหยุดครึ่งวันคำว่าอะไรศีรษะขออนุญาตถูกป่ะเนี่ยเป็นคำที่แบบสุภาพถูกไหมสุภาพขึ้นมาจากคำทั่วไป แล้วข้อสี่คำว่าอะไรสมเด็จพระสังฆราชประทานถูกปะประธานประทานเป็นคำราชาศัพท์ถูกไหมถ้าเป็นภิกษุทั่วไปถ้าเป็นภิกษุทั่วไปใช้คำว่าอะไรให้พร ถูกปะิสูุเข้าไปก็ให้พรถูกปะเพราะว่าพระสังฆราชจะเป็นภิกษุเพียงรูปเดียวในประเทศเท่านั้นที่ใช้ราชาศัพท์ได้ถูกต้องไหมนะเพราะหนคำตอบคือข้อข้อที่1นะครับถัดไปดูข้อ7โอ้โหยาวหน่อยข้อใดไม่ถูกต้องข้อใดไม่ถูกต้อง <c oughs> ดูข้อหนึ่งนะแม้ว่าเสียงในภาษามีจำนวนจำกัดแต่เราสร้างประโยช์ได้อย่างไม่จำกัดจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงเราก็ใส่คำเชื่อมเข้าไปถูกปะใส่วรรณยุกต์ใส่อะไรเข้าไปเยอะๆถึงแม้ว่าเสียงกับความหมายจะไม่สัมพันธ์กันแต่คำในภาษาไทยส่วนมากจะมีความสัมพันธ์กับความหมายอันนี้ก็มีจริง ถูกไหมถึงแม้ว่ามันจะไม่สําคัญถึงแม้ว่าจะไม่สัมพันธ์ทั้งหมดแต่คําในภาษาไทยบางคําก็ยังมีความสัมพันธ์กันบ้างแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าแต่ตรงเนี้ยไม่เป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะเขาบอกว่าเสียงกับความหมายที่สัมพันธ์กันมันก็เช่นคําเรียนเสียงธรรมชาติถูกปะเช่นคาว่าโครมคํำนี้อ่ะคาว่าเพลงอย่างเงี้ยถ้าว่ามันเสียงของอะไรโครมนี่คือเสียงของอะไรลดชนของ ตกอะไรอย่างงี้ถูกปะ่ะอะไรที่มันแรงๆดังๆเพลงนี้คือเสียงอะไรเสียงจานแตกซึ่งมันสอดคล้องถูกปะ่ะมันเป็นเสียงธรรมชาติอย่างบางคาในภาษาไทยเขาบอกว่าเสียงกับความหมายไม่มีความสัมพันธ์กันเช่นสระเอเธอว่าสาระเอเนี่ยความหมายมันไปในทำนองไหนอ่ะให้ทายสาระเอเนี่ยตรงหรือเบียเบ้ยวเบี้ยวไหมเช่นคำว,ว,ว่าอะไรมัง้งเฉเกเห เป๋ถูกไหมอีกคำหนึ่งนะครับเล่ถูกไหมความหมายมันเป็นทำนองไม่ตรงถูกไหมเบี้ยวๆเฉ๋เฉใช่ไหมสระอาบ้างอ่ะสระอาเขาเขียนมาสระอาความหมายเป็นในทิศทางไหนแบนๆในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าแบนๆเส้นคำว่าอะไรชาบนาบทาบใช่ปะ ราบถูกไหมความหมายมันปเป็นในทำนองแบบแวนถูกไหมเนี่ยอันนี้คือมันเสียงกับความหมายที่มันสัมพันธ์กันใช่ไหมครับเพราะนั้นข้อ2ถูกอ่นหนึ่งถูก2ถูกทีนี้ดูข้อ3 <c oughs> ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเสียงพูดจะเป็นสิ่งสําคัญในใช้ในการสื่อสารเป็นความหมายในภาษาแต่เสียงและท่าทางของสัตว์ก็นับเป็นการสื่อสารได้เช่นเดียวกันผิดตรงเนี้ย ในหนังสือเรียนเขากล่าวไว้เลยอันนี้เรายึดตามหนังสือเรียนนะข้อสอบข้อนี้ออกตามหนังสือเรียนเปิดหนังสือเรียนแล้วออกข้อสอบเลยในหนังสือเรียนเขาบอกว่านะในหนังสือเรียนเขาบอกว่าภาษาท่าทางของสัตว์ต่อให้เสียงนกเสียงอะไรก็ตามไม่จัดเป็นการสื่อสารเพราะการสื่อสารเราจทำเฉพาะมนุษย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อหปเธอไปซื้อสัตว์เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์มาถูกปะตุ๊กตาเฟอร์บี้อะไรอย่างนั้นอ่ะถือว่าเป็นเสียงของเขาเขาถือว่าไม่เป็นไม่เป็นการสื่อสาร ถูกป่ะเพราะการสืร่อสารนับเฉพาะการสื่อสารของมนุษย์เท่านั้นถึงแม้ว่าวัฒนธรรมจะมีผลอย่างมากต่อการสื่อสารโดยการใช้ภาษาแต่ในวัฒนธรรมเดียวกันก็ยังมีการใช้ภาษาที่ต่างกันออกไปจริงเช่นวัฒนธรรมไทยก็มีภาษาถิ่นถูกไหมครับเนี่ยภาษาถิ่นถูกไหมก็มีภาษาถิ่นเข้ามาการใช้ภาษาก็แตกต่างกันออกไปนะอะดูข้อถัดไป ออข้อนี้นะข้อใดไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทําให้ภาษาเปลี่ยนแปลงคําว่าภาษาเปลี่ยนแปลงเราเราเคยบอกแล้วใช่ไหมเปลี่ยนแปลงมีทั้งเปลี่ยนทั้งบวกและลบภาษาเปลี่ยนไม่ได้จาเป็นว่าต้องเปลี่ยนในแง่เลวร้วายเสมอไปนะข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้ภาษาเปลี่ยนแปลงนักภาษาศาสตร์เสนอให้ตั้งคลินิกหมอภาษาถูกโรงเรียน แสดงว่าให้ตั้งคลินิกหมอภาษาเนี่ยเพื่อทําให้คนในโรงเรียนเนี่ยออกเสียงชัดเจนขึ้นถูกไหมเพราะ,ะนั้นข้อนี้ถูกต้องข้อนี้ก็เป็นสาเหตุนักการเมืองให้ความหมายคําว่าประชาธิปไตยตามความพอใจของตนคาว่าตามความพอใจของตนแสดงว่าคนที่หนึ่งให้อย่างหนึ่งคนที่สองให้อย่างหนึ่งมันก็ส่งผลให้ความหมายเปลี่ยนถูกปะ่ะเพราะแต่ละคนให้ความหมายไม่เหมือนกันให้ตามให้นิยามตามที่ตัวเองต้องการข้อนี้ก็ ข้อนี้ก็เปลี่ยนแปลงนักสื่อสารมวลชนมีหน้าที่ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมถ้าใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมภาษาก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกถูกไหมครับนักวิทยาศาสตร์จําเป็นต้องใช้คําทับศัพท์ในการเขียนเรียงความถ้าจําเป็นต้องใช้คําทับศัพท์ภาษาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงถูกปะเพราะเราก็ยังคงยึดภาษาของต้นฉบับเขาถูกปะฝั่งข้อนี้ไม่เปลี่ยนนะ อ่ะอีกนิดเดียวนะข้อใดมีการใช้รูปแบบของประโยคที่เรียนแบบมาจากภาษาต่างประเทศนะคำตอบคือข้อ4นะข้อนี้เรียนแบบอิทธิพลภาษาฝรั่งเพราะว่าการบรรยายจะได้รับการจัดโดยสมาคมเห็นไหมข้อนี้เป็นรูปแบบของประโยคกรรมภาษาไทยต้องเอาประธานขึ้นต้นคือสมาคมของเราจะจัดการบรรยายในทุกวันศุกร์ต้นเดือน ถูกปะจะจัดการบรรยายในทุกวันศุกร์ต้นเดือนนะต้องเอาสมาคมขึ้นตน้นสมาคมนะจะจัดการบรรยายอะไรก็ว่าไปนะข้อนี้ผิดเพราะว่าข้อนี้เน้นเน้นกรรมเป็นหลักนะครับถัดไปเอาข้อสุดท้ายอ่ <c oughs> นะข้อนี้ซ้สามสามาคอแรกจำได้ไหมสามาคอต้นๆคำตอบคือข้ออะไร4ีพยายามดูบ่อยๆนะ พยายามมองให้ดีว่าข้อสอบเรื่องนี้มันก็ออกหลักอยู่ซ้ําๆไปซ้ําๆมานะครับอย่าลืมมาถูกเสนอการลูกเล่นนี้ออกบ่อยการใช้ถูกการใช้มีความการใช้บุพบทอันนี้ฟุ่งเฟยด้วยบุพบทนะดูให้ดีบ่อยๆนะข้อสอบวนไปวนมาอยู่แค่นี้เนี่ยอันนี้คือลักษณะของธรรมชาติเบื้องตน้นนะแต่สิ่งนี้สําคัญมากๆที่น้องๆต้อง <c oughs> น้องๆต้องทวนให้ได้และลูกเล่นอยู่ประจําเลยนะก็คือหน้าตรงนี้ ถูกป่ะก็คือตรงนี้ดูให้ดีแต่และข้อ6ข้อนี้คือพี่สรุปจากคอนเซ็ปต์ทั้งหมดจากในหนังสือเรียนแล้วนะแต่เราสรุปมาเป็นข้อแต่ถ้าเกิดน้องคนไหนต้องการความละเอียดน้องสามารถอ่านในหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการได้แต่ถาาว่า6ข้อนี้ถ้าจําหลักและหลักการได้ก็สามารถเอาไปประยุกต์กับข้อสอบได้ถูกข้อแล้วนะครับอย่าลืมทวนเยอะๆนะครับแล้วพบกันครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ จบไปแล้วนะครับสาหรับบทเรียนในวันนี้ไปดูซิว่าวันนี้เนี่ยเราเรียนอะไรไปบ้างไปเลยจากที่เราได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและธรรมชาติของภาษาก็คงจะทราบแล้วนะครับถึงความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับความหมายว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันแม้แต่อย่างใดที่เรากําหนดใช้คํานี้คํานั้นก็เพราะว่าเกิดจากมนุษย์ทั้งนั้นแหละครับที่เป็นคนกําหนดขึ้นมาว่าใช้คําไหน และการที่เราได้มาศึกษาเรื่องของธรรมชาติของภาษาอย่างจริงจังทาให้เราได้เรียนรู้ว่าภาษาของเราจริงๆแล้วเป็นเช่นไรมีลักษณะตรงไหนที่โดดเด่นบ้างอีกประเด็นที่สําคัญคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภาษาเพราะไม่ว่าด้วยปัจจัยต่างๆมากมายที่ทําให้ภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั้งธรรมชาติแวดล้อมการเวลาหรือแม้กระทั่งมนุษย์ฉะนั้นทุกคนควรรู้จักขอบเขตของการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงมาในทางที่ถูกที่ควรสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงยุทธศาสตร์กับแนวทางสุดสายชีพในฝันทุกวันนี้นะครับการแพทย์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากครับพร้อมกับวิทยาศาสตร์ครับ แต่บ้านเรานะครับก็จะมีภูมิปัญญาครับที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณครับเป็นศาสตร์นะครับในการใช้รักษาผู้ป่วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการนวดการประคบสมุนไพรนะครับหรือการให้ยาสมุนไพรต่างๆนะครับรวมไปถึงการพะดุงคันด้วยครับและนักศาสตร์เหล่านี้ครับก็สําคัญมากครับกับอาชีพในวันนี้ครับและอาชีพในวันนี้ก็คือแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยนะครับเป็นการนําศาสตร์ครับที่รับการสืบทอดตั้งแต่โบราณครับ มาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยครับอย่างเช่นเรื่องสมุนไพรนวดอบประครบในในปัจจุบันนะครับมีการนําวิทยาศาสตร์นีะครับมาประยุกต์ใช้กันมากขึ้นครับเรียกว่าแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับก็ยังใช้วิทยาศาสตร์นะครับในการมารองรับนะครับหลักการต่างๆครับทำให้ดูเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็มีหลักการมากขึ้นนั่นเองครับ แนวทางในการเรียนครับเรียนมปลายสายวิคณิตอย่างดีกเลี่ยงไม่ได้ครับอันนี้แนะนําเลยนะครับแล้วก็ตอบมหาลัยครับในสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับหรือในบางที่เนี่ยก็เรียกแค่ว่าแพทย์แผนไทยครับตามมหาวิทยาลัยชั้นนําต่างๆนะครับอย่างเช่นมหิดลธรรมศาสตร์มบุรพามนเรศวรนะครับจบมาก็ยังรักษาคนไม่ได้นะครับต้องไปขอใบประกอบโรคศิล์นะครับทางด้านแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ก่อนครับตอนเราเรียนมหาลัยนะครับวิชาที่เราต้องเจอครับในปีหนึ่งครับ จะได้เรียนเรื่องวิชาศึกษาทั่วไปนะครับที่เกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพครับฟิสิกส์เคมีชีวะนี้ยังต้องเจออยู่นะครับส่วนในปี2ปี3ครับจะได้เรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับ ก็อย่างเช่นเรื่องของอณุตมีนะครับสิลิาวิทยาเนี่ยนะครับควบคู่ไปกับวิชาการแพทย์แผนไทยครับอย่างเช่นเรื่องของเวชกรรมแผนไทยนะครับหรือหัตถเวชกรรมแผนไทยครับผมเรียนควบคู่กันไปครับแล้วก็ปีสีนะครับก็ต้องฝึกงานครับตามโรงพยาบาลต่างๆครับผมแนวทางในการประกอบอาชีพนะครับของผู้ที่จบแพทย์แผนไทยนะครับถ้าเกิดอยู่ตามโรงพยาบาลนะครับจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ได้นะครับก็จะเรียกว่านักการแพทย์แผนไทยครับหรือถ้าเกิดอยู่ตามสถานศึกษาครับก็จะเป็นครูบาอาจารย์นะครับในการสอนวิ วิชาชีพต่างๆก็ได้ครับหรือว่าถ้าเกิดอยากประกอบอาชีพอิสระนะครับก็เปิดคลินิกส่วนตัวก็ได้ครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับยุทธศาสตร์ในวันนี้ครับสุดท้ายนี้พี่คงอยากฝากไว้นะครับว่าบ้านเราเมืองเรานะครับยังมีภูมิปัญญามากมายนะครับให้นํากลับมาใช้นะครับอย่าลืมหันกลับมามองกันบ้างนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากรู้กับอาชีพอะไรนะครับก็ส่งกันไปได้ครับที่ Facebook Com ศสอนศาสตร์ครับวันนี้พี่คงขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ จบไ,ไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้เพื่อนๆอย่าลืมไปอ่านหนังสือทบทวนกันด้วยจะได้มีพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยงังงงๆหรือยังสับสนอยู่สามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ทูปปัญญา .com/TV อย่าลืมนะครับไปกดไลค์กันที่ f a c e b o o k .com/ สอนศาสตร์จะได้รู้ว่าเราเรียนกับพี่พี่ท่านไหนเรียนวิชาอะไร่าลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราคงหมดเวลาลงพิเท่านนี้แล้วพบกันใหม่กักบรายการที่ติวสนุก ปูกความคิดคิดฝันในรายการสอนอดเราพบกันใหม่บทเรียนหน้าสวัสดีครับ